ของพั์ตำรวจเอกทวีนะคะก็มีการหารือกับทางการอินโดนีเซียค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ส่งตัวแป้งนานโนดมารับโทษในไทยบอกว่าจะใช้เรือนจำบางขวางคุมขังเดี่ยวแป้งนะคะจะไม่เจอกับนักโทษคนอื่นเลยเกรงว่าจะเกิดปัญหาค่ะ ที่อาคารกระทรวงยุติธรรมนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมต้อนรับพันตำรวจเอกออดีสน,นีลาตูเฮรูหัวหน้าแผนกอาชญกรรมระหว่างประเทศตำรวจสากลอินโดนีเซียและคณะผู้แทนทางการอินโดนีเซียจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมคาระวะและหาหรือข้อราชการหลังนำตัวนายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนานโนดขึ้นเครื่องบินมาส่งยังประเทศไทยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพันตำรวจเอกทวีให้สัมภาษณ์หลังการพูดคุยค่ะว่าทางการอินโดนีเซียได้นำตัวนายชวลิตมาส่งยังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยวันนี้ตำรวจควบคุมตัวมาที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีเพราะเป็นผู้ต้องหาเด็ดขาดในคดีปล้นทรัพย์ ซึ่งสารอุทธร์ตัดสินจำคุกแล้วจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพราะนายชวลิตถือเป็นผู้กระทำผิดแล้วในคดีใหม่คือหลบหนีสถานที่คุมขังจะพิจารณาโทษเพิ่มเติมมีตำรวจดำเนินการสอบสวนแต่หากสอพอท้องที่ใดนายชวลิตเคยกระทำผิดให้มาสอบสวนและอายัดต,ตัวที่กรุงเทพเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตามนายชาวลิตก็ถือว่ามีสิทธิเหมือนกับผู้ต้องขังคนอื่นค่ะสามารถให้ญาติและทนายเข้าเยี่ยมได้ก็ดูแลเหมือนกับผู้ต้องขังทั่วไปถามไปถึงเครือข่ายยาเสพติดนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายชาวลิตพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเจ้าหน้าที่มีข้อมูลในเรื่องนี้แต่ว่าจะต้องขอประชุมร่วมกันก่อนค่ะ แต่ข้อมูลทางการอินโดนีเซียยืนยันว่าจะไม่ให้ประเทศเขาเป็นพื้นที่ในการหลบหนีคดีอาชญากรรมโดยเฉพาะคดียาเสพติดและหากมีคนอินโดนีเซียมาหลบหนีในประเทศไทยเราก็ต้องจับกลุ่มซึ่งปัจจุบันปัญหาย,ยาเสพติดไม่ใช่แค่วาระของชาติแต่เป็นวาระของนานาชาติค่ะส่วนแหวนที่นายชวลิตอ้างว่าหายระหว่างที่ถูกจับที่บาหลีนะครับพันตำรวจเอกทวีบอกว่าทางตำรวจอินโดนีเซียมีหลักฐานมาแสดง เช่นมีกล้องบันทึกในการถ่ายภาพการจับกลุ่มก็ยืนยันว่าไม่มีของหายส่วนการเจราจาร้องขออะไรเป็นพิเศษจากนายชาวลิตตอนนี้ยังไม่ได้สอบสวนอย่างเป็นทางการแต่กรณีที่เคยอัดคลิปขอความเป็นธรรมนั้นใครจะพูดอะไรก็ได้แต่จะเชื่อหรือไม่ต้องมีหลักฐานสิ่งที่นายชาวลิตพูดเราก็รับฟังหากมีพยานหลักฐานรองรับก็ต้องเชื่อเขาแต่ถ้าไม่มีเราก็แค่รับฟังเมื่อถามว่าได้มีการเตรียมมาตรการรองรับอย่างไร พันตำรวจเอกทวีบอกว่ากรมราชัณฑ์ได้ประชุมเตรียมแผนรองรับแล้วโดยเรือนจำกลางบางขวางมีมาตรการไว้แล้วเพราะนายชาวาลิตเคยหลบหนี <c oughs> ก็เป็นส่วนที่ต้องไปสอบสวนว่าหลบหนีได้ยังไงส่วนเรื่องการฆ่าตัดตอนก็ต้องมีการดูแลเรือนจำต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดทั้งนี้การย้ายมาเรือนจำกลางบางขวางนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำสอง วันนี้เรือนจำนครศรีธรรมราชยังสร้างไม่เสร็รสจจึงอาจจะต้องไปอยู่กับคนอื่นดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจก็ต้องเอามาอยู่ที่กรุงเทพก่อนเมื่อถามว่านายชาวลริตเองค่อนข้างจะมีสายสัมพันธ์หลายด้านจะดําเนินการอย่างไรไม่ให้สํารอยพันตํารวจเอกทวีบอกว่าอาจจะเป็นข้ออ้างของนายชาวลริตแต่ในทางปฏิบัติจะมีใครช่วยเห <c oughs> ลือหรือไม่โดยในเรือนจํากลางบางขวางที่ห้องคุมขังเดี่ยวและมีห้องความปลอดภัยสูงหลายห้อง <Palestine>. <of> ส่วนข้อสังเกตการใช้งบประมาณรับตัวนายชาวบริตครั้งนี้ทางอินโดนีเซียเป็นผู้ดำเนินการเพราะเราก็เคยส่งตัวผู้ร้ายให้กับเขาเช่นกันส่วนภาพบนเครื่องบินก็อาจจะมองนะครับว่ารูหราก็มันก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผู้กระทำความผิดต้องได้รับการลงโทษดังนั้นอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เลยจะไม่ให้มีการปะปนกับบุคคลอื่นแม้แต่ตำรวจไทยก็ยังไม่ให้ขึ้นเครื่องเลยก็ถือว่า เขาได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วครับพันธารวจเอกทวีกล่าวเสริมค่ะว่าในเรื่องของยาเสพติดระหว่างประเทศนั้นขอให้มีการสอบสวนก่อนค่ะเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้ซึ่งวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่แหล่งผลิตยาเสพติดแต่เป็นทางฝ่าทางผ่านของยาเสพติดดังนั้นนักค้ายาเสพติดส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตามชายแดนเพื่อให้หลุดรอดการจับกลุ่มส่วนจะเป็นกระบวนการค้ายาข้ามชาติหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ ด้านพันตำรวจโทเชนการจะนะปัดรองอธิบดีกรมราชธรร์น,นะคะก็กล่าวเสริมขึ้นมาในประเด็นนี้สำหรับนายชาวลิตมีความจำเป็นที่จะต้องขังเดี่ยวและไม่ต้องไปแดนกักโรคในช่วงระยะแรกเพราะไม่อยากให้ไปพบปะกับผู้ต้องหาอื่นและเป็นความปลอดภัยของเขาด้วยเพราะว่านายชาวลิตอาจจะมีโจทย์อยู่ด้วยค่ะขณะที่พันตำรวจเอกออดี้นะคะบอกว่า ในการติดตามจับกลุ่มตัวนายชวลิตทางตำรวจอินโดนีเซียใช้ทรัพยากรในการติดตามสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่และเริ่มติดตามตั้งแต่อาเจเมดานไปจนถึงบาหลีซึ่งทางอินโดนีเซียมีความยินดีอย่างยิ่งในการช่วยเหลือทางการไทยเนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนัก งานตำรวจแห่งชาติของไทยและให้ความร่วมมือกันมาโดยตลอดส่วนทางตำรวจอินโดนีเซียทราบได้อย่างไรว่านายชาวลริตเนี่ยได้หลบหนีเข้ามาที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะหลังจากพบข้อมูลว่านายชาวลริตเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียผ่านทางอาเจ ก็ได้เริ่มต้นกระบวนการสอบสวนโดยตามจากผู้ช่วยนะคะผ่าเข้าประเทศและผู้ที่ช่วยปลอมบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งขณะนี้เนี่ยจับกลุ่มผู้ช่วยเหลือได้เรียบร้อยแล้วก่อนแจ้งข้อมูลให้กับตำรวจติดตามจับนายชาวริตจนสำเร็จค่ะ